สวัสดีครับท่านผู้ชมผมวิษณุธัญญาอนันต์มาคุยกับท่านผู้ชมนะครับในรายการคุยกับวิษณุเพื่อจะได้นำข่าวสารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและจากสันตะสำนักมาเล่าให้พี่น้องฟังอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแล้วก็ภาษาจากในประเทศไทยหรือบุคคลในประเทศไทยหรือในโลกที่เราอาจจะต้องทราบนะครับผมอยากจะนำประเด็นมาสรุปให้พี่น้องฟังเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเท่าที่ผมคิดได้แล้วก็จำได้แล้วก็อยากจะมาคุยให้พี่น้องฟังนะครับผมก็เลยต้องชวนคุยกับผมเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมได้เล่าให้ฟังว่าสมเด็จพระสัปปาฟรังซิสเนี่ยเสด็จไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีภารกิจหลายอย่างแต่ภารกิจหลักอันหนึ่งเนี่ยก็เพื่อไปเฉลิมฉลองงานชุมนุมครอบครัวนะครับครั้งที่8ที่จัดขึ้นที่กรุงฟิลาเดลเฟียนะครับที่รัฐฟิลาเดลเฟียที่สหรัฐอเมริกาซึ่งมีปัญหาเรื่องครอบครัวเยอะเหมือนกันแล้วก็เป็นประเทศเป็นเมืองเก่าแก่ในเรื่องชีวิตคริสตชนคาทอลิกนะครับที่ไปตั้งหลักที่นั่นพระสัปปาให้ข้อเตือนใจเยอะที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วโดยที่อ้างอิงจากพระวจนะของพระเจ้าหรือว่าพระคัมภีร์ในวันอาทิตย์แต่ว่าเน้นตัวเตือนในประเด็นถึงเรื่องปัญหาครอบครัวต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้พระวจนะของพระเจ้าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในวันอาทิตย์นะครับที่พระสัปปาไปเฉลิมฉลองที่นั่นพอดีมีข้อเตือนใจอยู่ 2-3 ประการนะครับจากพระวจนะของพระเจ้าจากพระคัมภีร์เรื่องแรกเนี่ยบอกว่าปัญหาในสังคมเนี่ยก็คือเรื่องความอิจฉาในบทอ่านจากหนังสือ Number หรือว่ากันดารวิถีนั้นก็พูดถึงเรื่องการอิจฉามันจะเป็นตัวร้ายที่จะเสริมสร้างศาสนาจักรนะครับตั้งแต่สมัยนั้นแหละที่โมเสสเลือกตัวแทนให้มาช่วยงานแต่บังเอิญ2คนเขาไม่ได้มาอะไรนี้ผมก็ไม่ได้เล่าก็แล้วกันนะฮะไม่ได้เล่าที่นี่แต่ว่าเขาก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าทำให้คนอื่นเกิดความอิจฉาเอ๊ะเขาไม่ได้เข้ามาประชุมไม่ได้อยู่ในศาสนาจักรไม่ได้เข้ามาร่วมพิธีทำไมเขาได้รับพระพรด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องในพระคัมภีร์พระสัปปาก็เลยบอกอย่างนี้หนึ่งอย่าอิจฉาสองอย่าเป็นคนใจแคบอันนี้เนี่ยตรงประเด็นเราเป็นคริสตชนนั้นจะต้องเป็นคนที่เปิดใจยอมรับคนอื่นในครอบครัวที่มีปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะนะครับความคิดต่างความคิดต่างในบรรยากาศประเทศเราเนี่ยนะครับประเทศไทยเราเนี่ยพูดกันเลยนะครับต้องเกือบว่า 95% ขึ้นไปหรือว่า 99% ก็ว่าได้การแต่งงานครอบครัวเนี่ยต่างคนต่างถือความคิดต่างเมื่อต่างกันปุ๊บเนี่ยพระสัปปาให้คำสอนแบบนี้ในชีวิตครอบครัวเนี่ยต้องใจกว้างเราต้องมองโลกไกลๆอย่าจำกัดเฉพาะความคิดตัวเองเป็นใหญ่อันนี้ก็เลยถือโอกาสสอนวันนั้นขอให้พระคุณของพระจิตเจ้าเนี่ยเปิดทางให้เราและอันที่สามเนี่ยในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยครับผมขอสรุปให้ฟังกันแล้วกันอย่าเป็นที่สะดุดกับผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์พูดง่ายๆว่าผู้ที่ไร้เดียงสาอันนี้ผมว่าดีเพราะว่าบางทีเราทำอะไรไปเนี่ยต้องเป็นแบบอย่างคนบางทีเนี่ยรู้มากยิ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยรู้หมดถามอะไรรู้ไปทุกเรื่องแต่ว่าตัวเองบางทีไม่รู้ก็อยากจะโชว์ก็เลยทำให้แบบพระสัปปาบอกอย่าโชว์ออฟเยอะแล้วก็อย่าเป็นที่สะดุดกับคนที่ไร้เดียงสาวันนี้เนี่ยก็อยากจะนำมาเล่าอีกนิดหนึ่งเป็นธรรมเนียมแล้วนะครับเพราะว่าเที่ยวบินเนี่ยกุดเชปเพิร์ดหรือว่าเชปเพิร์ดวันเนี่ยเวลาบินไปนำพระสัปปาไปภารกิจต่างๆเนี่ยก็จะเวลาไปเนี่ยพระสัปปาส่วนใหญ่จะไปอลิตาเลียนะครับแต่เวลากลับเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้การบินประจำชาติของประเทศนั้นๆนะครับทีนี้เวลาธรรมเนียมอันหนึ่งเนี่ยคือพระสัปปาจะให้บทสัมภาษณ์เป็นกันเองกับนักข่าวอย่างดีเยี่ยมก็เลยสัมภาษณ์ใครจะถามอะไรถามเลยแล้วตอบตรง
ผมอยากจะนำมาสรุปผมจำไม่รู้จะจำได้หมดหรือเปล่านะครับแต่ว่าเอาประเด็นสำคัญกันแล้วกันที่อยากจะนำเสนอในวันนี้ที่นักข่าวถามนะครับคำถามแรกนักข่าวคนหนึ่งถามว่าเนี่ยพระองค์ก่อนมาสหรัฐอเมริกาเนี่ยคิดอะไรอยู่แล้วก็มันเหมือนกับสิ่งที่คิดไหมจินตนาการไหมพระสัปปาพูดอย่างเดียวเลยมีความปลื้มปีติมากเพราะคิดก็ไม่มาครั้งแรกนะครับที่อเมริกาที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่วงที่พงอยู่ลาตินอเมริกานะครับอาร์เจนตินาแต่ว่าไม่ทราบเลยว่าที่นี่สหรัฐอเมริกานั้นคนจะเหมือนกับมีมิตรภาพที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นสร้างความประทับใจทำให้พงแบบตื่นตันใจไม่รู้สึกเป็นคนแปลกหน้าอะไรเลยง่ายๆเรียบๆได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเอาละครับนี่เป็นคำถามแรกคำถามที่สองถามว่าเมื่อตอนที่พงได้ไปวองชีตันดีซีเนี่ยได้พบบรรดาพระสังฆราชเนี่ยทำไมพงพูดคำว่าเห็นใจเข้าใจอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างบรรดาพระสังฆราชหมายความว่าอะไรพระสัปปาบอกเลยไม่ใช่อะไรหรอกประเทศนี้เกิดปัญหาเยอะเรื่องการละเมิดทางเพศฉะนั้นสังฆราชบางคนเนี่ยเหมือนกับพระสงฆ์ไปทำนะครับไม่ใช่สังฆราชไปทำแต่พระสงฆ์อยู่ใต้เหมือนกับอานัตของสังฆราชในการทำงานเมื่อพระสงฆ์ถูกกล่าวโทษเนี่ยเรื่องก็ถึงไปถึงสังฆราชสังฆราชเป็นผู้รับผิดชอบอันนั้นก็น่าเห็นใจสังฆราชบางคนนี่พูดภาษาชาวบ้านโอ้โหแล้วข้าจะไปรู้เรื่องไหมเนี่ยคือก็ไม่ได้เพราะเป็นผู้ใหญ่ต้องรับผิดชอบเต็มๆต่อลูกน้องฉะนั้นพระสัปปาจึงบอกว่าก็พูดให้กำลังใจบรรดาพระสังฆราชแต่เตือนสังฆราชด้วยอย่าหมกเม็ดต้องยืนเคียงข้างกับพระสงฆ์ต้องเป็นพี่น้องกับพระสงฆ์อันนี้นะครับผมสรุปเอาง่ายๆกันแล้วกันเพราะเวลามันไปไวนะครับหลังจากนั้นก็นักข่าวจะไม่ทิ้งไอ้เรื่องปัญหาเรื่องการละเมิดทางเพศเนี่ยอย่างที่ผมเมื่อกี้ก็เล่าไปแล้วว่าจะทดเชยเขายังไงมีหลายคนทิ้งวัดทิ้งวาไปเลิกนับถือพระเจ้าพระเจ้าก็บอกว่าพงเข้าใจทำดีที่สุดแล้วมาเพื่อขอโทษแล้วใช้เวลาในการเยียวยาฉะนั้นพงก็ตอบคำถามอย่างนี้แล้วก็ยังมีนักข่าวก็ถามคำถามแบบง่ายๆนะครับว่าในระหว่างที่พระสัปปาเครื่องบินกำลังจะออกเนี่ยทุกครั้งเลยเวลาไปทุกประเทศเนี่ยเห็นมองลงมาจากหน้าต่างเครื่องบินมองประชาชนคิดอะไรอยู่พระสัปปาตอบเลยตอบทันทีตอบง่ายตอบสั้นอธิษฐานภาวนาสำหรับทุกคนในประเทศนั้นโดยเฉพาะผู้นำประเทศคนที่ไม่มีใครคิดถึงในประเทศนั้นคนที่ถูกทอดทิ้งขอสันติภาพพวกอธิษฐานภาวนานะให้ประเทศนั้นก่อนที่จะออกเดินทางนะครับต่อมาคำถามที่พงได้ถูกถามนะครับแล้ววิกฤตในยุโรปเป็นยังไงพระสัปปาก็เลยบอกเลยเคยบอกไปแล้วหลายรอบยอมรับว่าในยุโรปเนี่ยเกิดวิกฤตเยอะเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยโดยเฉพาะวิกฤตเรื่องผู้ลี้ภัยหรือ refugees จึงขอร้องให้ประเทศในยุโรปถ้าพอจะรับได้เนี่ยช่วยต้อนรับพวกนี้ด้วยให้ต้อนรับผู้ลี้ภัยเข้ามานะครับฉะนั้นการที่เราไปสร้างกำแพงเนี่ยกำแพง100ปีมันก็พังเราจะไปปิดกั้นทำไมฉะนั้นขอร้องให้สร้างสะพานก็พูดซ้ำอีกว่ายุคนี้เราต้องช่วยกันรื้อถอนกำแพงอุปสรรคที่อยู่ขวางหน้าเราให้เราสร้างสะพานช่วยเหลือคนอื่นมีประเด็นหนึ่งนะครับที่พระสัปปาถูกถามคนเข้าใจผิดเยอะมากเลยประเด็นเรื่องพระสัปปาบอกเอ๊ะประกาศเอกสารสำคัญไปเขาเรียกว่าโมตูโปรปิโอหรือว่าพระอัตตนัตที่ความคิดเริ่มของพระองค์ในปีศักดิ์สิทธิ์นี้จะต้องยกเลิกเรื่องการแต่งงานเอ๊ะทำให้โมฆะมันยังไงพระสัปปาบอกไม่มีการยกเลิกนะครับนักข่าวไปตีความเองเพียงแต่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้กระบวนการมันยืดเยื้อยึกยักกินใต้โต๊ะไม่เอาทั้งสิ้นอย่าไปทรมานคนโดยใช้วิธีไม่ถูกต้องทางกฎหมายฉะนั้นจึงประกาศออกมาว่า
คนที่จะต้องแต่งงานนั้นต้องแต่งงานอย่างถูกต้องแต่ถ้ามันมีความผิดพลาดด้วยเหตุผลใดๆก็ตามเนี่ยก็ถ้ายกเว้นขบวนการนี้จะต้องแม่นยำทางศาลแต่เวลาสั้นลงบางกรณีเนี่ย10ปี20ปีต้องจ่ายค่าเอกสารค่าเดินทางค่าสอบพยานทิ้งดีกว่าเลิกดีกว่าครอบครัวหมดหวังจึงบอกว่าขบวนการทำให้มันสั้นขึ้นต่อมามีนักข่าวถามอีกพูดที่สหประชาชาติที่พูดแรงว่าทุกคนนิ่งเฉยต่อการคริสตชนถูกเข่นฆ่าที่ซีเรียลิเบียอิรักพระซาบาบอกใช่แล้วเพราะว่ามันเป็นจริงๆเรื่องนี้คล้ายๆว่าทองไม่รู้ร้อนจึงบอกว่าการทำงานสหประชาชาตินั้นไม่สมเกียรติทำไมล่ะที่ถูกคริสตชนถูกเข่นฆ่านิ่งกันทันทีนะครับฟรังซัวโอรองเนี่ยผู้นำที่ฝรั่งเศสประธานาธิบดีจริงๆเขามีคดีเหมือนกันแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะแหมเหมือนกับเรียกว่าตื่นตัวขึ้นมาแบบโชว์หน่อยว่าได้จะยืนกับฝรั่งสันราปานะว่าปันนามเรื่องความรุนแรงอะไรอันนี้ไม่เป็นไรประเด็นอีกอันนึงที่ผมอยากมาบอกนักข่าวถามแล้วจีนล่ะก็จะบอกตั้งแต่ไปที่เกาหลีแล้วบอกเลยยินดีที่จะไปเกาหลีเอ้ยไปจีนครับถ้าจีนเชิญพร้อมจะไปทันทีอ่ะครับอันนี้ชัดแล้วก็เยินยอจีนประเทศที่เก่าแก่ทางวัฒนธรรมมั่งคั่งด้วยคุณธรรมวัฒนธรรมนะครับผมพูดผิดมั่งคั่งด้วยวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่สุดในโลกนั้นพระเจ้าป่าพร้อมที่จะไปถ้าเชิญต่อมาคอนเฟิร์มไปเลยมีนักข่าวถามแล้วอเมริกานี่สิทธิสตรีนี่มันเยอะถ้าสตรีจะมาเป็นพระสงฆ์หรอบอกไม่ใช่พระราชาเป็นแม่สตรีมีบทบาทสำคัญที่สุดในพระราชาแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นพระสงฆ์หรอกถือเข่งคัดเรื่องนี้ฉะนั้นการบวชสตรีให้เป็นพระสงฆ์นั้นพระองค์ไม่ยืนยันไม่มีเด็ดขาดอันสุดท้ายพระราปาบอกเนี่ยมาอเมริกาประสบความสำเร็จทุกคนยกย่องว่าเป็นซูเปอร์สตาร์พระองค์ไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์มีผู้เดียวพระเยซูคริสต์เท่านั้นฉะนั้นที่พระองค์เรียกเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่นะครับพระองค์มีไทเทิลว่าเซอร์วุสเซอร์วอรุมเดอีฉะนั้นการออกสมณศาลสมณะองค์การทุกครั้งจะต้องขึ้นต้นชื่อสาราปาแล้วตำแหน่งคือทาสรับใช้แห่งทาสรับใช้ทั้งหลายหรือข้ารับใช้แห่งข้ารับใช้ทั้งหลายของพระเจ้า Servus Servorum Dei พระสวายืนยันตรงนี้สังฆราชก็เหมือนกันนะครับบรรดาพระสังฆราชเนี่ยเวลาเซ็นชื่อเนี่ยบางทีเราเห็นทำเครื่องหมายกางเขนจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับธรรมเนียมดั้งเดิมเนี่ยเป็นภาษากรีกภาษากรีกก็คือตาพานอสทาพนอสตัวทีนำหน้าทาพนอสแปลว่าข้ารับใช้ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ฉะนั้นเวลาสังฆราชเดิมเนี่ยเซ็นชื่อเป็นแบบตัวทีเซ็นไปเซ็นมาก็คือข้าพเจ้าคือทาพนอสข้ารับใช้ของสัตบุรุษก็จึงเซ็นสังฆราชปัจจุบันไม่รู้คิดว่าโอ้เครื่องหมายกางเขนเล็กๆต้องมีเครื่องหมายกางเขนเล็กๆจริงๆไม่ใช่ครับตัวทีเนี่ยแหละที่เซ็นไปเซ็นมาก็เลยเหมือนกับกางเขนเล็กๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ